สวัสดีครับเพื่อนๆชาว RO ทุกท่านครับตอนนี้นะครับ RO กำลังจะมีงานแข่ง Valhalla World Cup นะครับแล้วก็มาจัดที่ประเทศไทยด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าเพียงแค่เพื่อนๆไปเข้าร่วมเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลมากมายแล้วครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสำหรับ Valhalla World Cup นะครับก็จะเป็นงานแข่งใหญ่ของ Ragnarok Origin นะครับที่จะเอาทั้ง4โซนหรือ4ภูมิภาคเนี่ยมาแข่งกันแบบเท่าเทียมโดยที่ของเต็มเลยนะครับทุกคนเนี่ยในผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสามารถเลือกการ์ดบอสอะไรก็ได้ไปแข่งสามารถเลือกบิลด์เลือกออฟแมวต่างๆทั้งหมดหรือเลือกอาชีพต่างๆเนี่ยไปแข่งได้โดยของเท่ากันหมดเลยอยู่ที่การบิลด์แล้วก็การหยิบเลือกอาชีพมาใช้นะครับซึ่งงานนี้นะครับก็จะมีการจัดขึ้นนะครับในวันที่7แล้วก็8ธันวาคมปี2024ที่โรงแรมแชงกีราแบงคอกนั่นเองนะครับก็ใครที่อยู่ประเทศไทยอยู่กรุงเทพนะครับก็สามารถไปเข้าร่วมได้ครับแต่ก่อนจะเข้าร่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเดินดุมๆ walk in เข้าไปนะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆลงทะเบียนเนี่ยคุณจะได้ตัว reservation pass นะครับซึ่งจะได้ของรางวัลทางด้านซ้ายทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าโบลิ่งนะครับเป็นตัวอะคริลิกสแตนดี้นะครับเป็นตุ๊กตาโบลิ่งวอลฮาร่านะครับมีหมวกนะครับมีไลท์สติ๊กด้วยนะมีบงด้วยนะครับแล้วก็มีโบลิ่งพลาสติกแฟนนะครับผมเป็นพัดโบลิ่งอะไรแบบนี้เลยแล้วแอบได้ยินมาแว่วๆด้วยครับว่าถ้าเกิดใครที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและไปงานเนี่ยจะได้เหนียนเบอร์รี่ในเกมทุกคนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าพลาดเลยนะถ้าเกิดใครที่เล่น RO Origin อยู่ครับและนอกจากการแข่งขันเนี่ยในงานเนี่ยเขาก็ยังมีจัดบงจัดบูธเล่นมินิเกมต่างๆนะครับซึ่งให้เราเนี่ยไปล่าของรางวัลต่างๆในช่องตรงกลางนี้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบรายบ็อกซ์นะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าผ้านะครับตุ๊กตาโบลิ่งนะครับผมหรือจะเป็นเมาส์แพดนะครับหรือจะเป็นพวกเมาส์ต่างๆนะฮะของผู้สนับสนุนนั่นเองครับและทีเด็ดใหญ่สุดเลยนะครับก็คืองานจับรางวัลลัคกี้ดรอนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปร่วมงานหรือว่าเราลงทะเบียนไว้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลต่างๆตรงนี้เลยนะครับและรางวัลใหญ่สุดเนี่ยน่าจะเป็นรถยนต์1คันเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากได้ของในเกมเนี่ยก็มีเหนียนเบอร์รี่ 8,888 มี MVP card แบบเลือกได้เลยนะครับiPhone มีหมดเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับของอะไรต่างๆที่เมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยเราก็จะต้องมาลงแบบฟอร์มตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เห็นด้วยนะครับผมว่าแต่ละวันนะครับเริ่มงานเมื่อไหร่เที่ยงบ่ายโมงอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีกำหนดการหลักๆนะก็คือวันที่7เนี่ยตอนเที่ยงครึ่งก็จะมีพิธีเปิดงานนะครับแล้วก็มีเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันนะครับเที่ยง 4-5 นะครับก็จะมีพูดคุยกับคนที่มาร่วมงานอะไรประมาณนี้นะครับผมบ่ายโมงก็จะเริ่มการแข่งขันนะครับแล้วก็2ทุ่มเนี่ยก็จะเป็นเวลาจบนะซึ่งระหว่างบ่ายโมงถึง2ทุ่มเนี่ยก็จะมีการแข่งขันไปด้วยทุกคนก็สามารถไปเดินเล่นในงานไปร่วมในงานไปทักทายผู้เล่นต่างๆได้ด้วยครับส่วนวันที่8นะครับก็จะเป็นรอบชิงเนาะก็จะมีการเปิดงานต่างๆนะครับเริ่มแข่งตอนบ่ายโมงแล้วก็5โมง15เนี่ยก็จะมีการสปอยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแพทอนาคตของ ROO ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็1ทุ่มเนี่ยก็จะเป็นการประกาศว่าใครจะได้แชมป์นั่นเองนะครับแล้วก็1ทุ่มครึ่งก็จะมีพิธีมอบรางวัลให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆในงานนั่นเองครับส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของแผนการรับส่งด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบว่าอาจจะมาจากต่างประเทศอะไรแบบนี้เนาะเผื่อเขาจะต้องมีรถเดินทางรับส่งอะไรต่างๆตัวนี้ก็สามารถมาอ่านดีเทลได้ครับก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลสถานที่จัดงานนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับโรงแรมแชงกีรากรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับเป็นห้องจัดเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือมีให้เราเนี่ยกรอกชื่อนามสกุลนะครับเมืองที่ออกเดินทางนะครับผมก็จะมีให้เลือกกรุงเทพกับต่างจังหวัดใครอยู่กรุงเทพก็ติ๊กกรุงเทพใครอยู่ต่างจังหวัดก็ติ๊กต่างจังหวัดนะแล้วก็วิธีการมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะมาวันไหนนะครับแล้วก็อีเมลนะครับเราก็ใส่อีเมลไปด้วยนะครับตรงเนี้ยแล้วเราก็ซับมิตไปนะครับเราก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยว
พอใกล้ๆงานเนี่ยเราก็จะได้รับตั๋วแบบนี้มานะครับเราไปที่งานเนี่ยเราก็ไปโชว์ให้เขาดูแค่นั้นเองครับเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็จะสามารถมาร่วมงาน Valhalla World Cupได้แล้วนะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งใหญ่ที่สุดละของ RO Origin เนาะเพราะว่ามันก็จะรวมทุกภูมิภาคเนี่ยมาแข่งกันนั่นเองนะครับซึ่งตัวแทนของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็น Pontera 1แล้วก็ Guild Monarch นั่นเองนะครับ2 Guild นี้จะเป็นตัวแทนจากบ้านเราเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าแอบได้เห็นการแข่งขันการซ้อมมาบ้างแล้วเนี่ยบอกเลยว่ารอบนี้มันจะไม่มีแบบว่าเอ้ยไอ้ CP เยอะกว่าชนะแน่มันเท่ากันหมดทุกคนนะคือของมันแบบเท่ากันมันแน่นเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยมันก็จะสนุกแล้วก็เป็นการวัดฝีมือกันนั่นเองครับก็คลิปนี้นะครับถือว่ามาแจ้งข่าวสารให้เพื่อนๆทราบแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าใครเนี่ยอยากจะไปจอยกันนะครับในงาน Valhalla World Cup นะเพราะว่าน่าจะได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนอย่างแน่นอนในงานนี้นะครับผมแล้วก็ในงานเนี่ยกิจกรรมจัดเต็มนะครับมีแจกของคือมาแล้วไม่เสียเปล่าคือได้ของติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนได้แมวในเกมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกม RO Origin ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ